รองพ่อเมืองเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจสอบเครื่องวัดลำไยให้เป็นไปตามมาตรฐานเมื่อวันที่8กรกฎาคม2565เวลา 14:30 นที่บริษัทลิขิตชีวันอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นายประจนปัจฉกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้นายวรยานบุญราชรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันลงพื้นที่ในการตรวจสอบเครื่องวัดขนาดลำไยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดทั้งนี้เพื่อสร้างความเป็นธรรมในการซื้อขายลำไยให้แก่เกษตรกรและผู้บริโภคจากการใช้เครื่องคัดขนาดลำไยสดตัดขั้วในการกำหนดราคาพร้อมกันนี้นายวรยานบุญราชรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้กล่าวว่าในปีนี้คาดว่าผลผลิตลำไยของจังหวัดเชียงใหม่จะมีผลผลิตที่ดีและคาดว่าจะออกสู่ตลาดประมาณ 200,000 ตันซึ่งการส่งออกลำไยให้ได้มาตรฐานถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งดังนั้นจึงต้องมีการตรวจสอบมาตรฐานการคัดกรองลำไยเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้บริโภคซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรผู้ส่งออกลำไยขายลำไยได้ในราคาที่เหมาะสมอีกด้วยพร้อมกันนี้ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานที่จะออกตรวจสอบเครื่องคัดขนาดลำไยในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทั้ง25อำเภอเพื่อให้มีมาตรฐานที่เชื่อถือได้ก็ในตรวจสอบจังหวัดเชียงใหม่นะครับเรามีผลผลิตลำไยซึ่งปีนี้ผลผลิตดีนะครับคาดว่าจะออกสู่ท้องตลาดประมาณ 260,000 ตันเศษนะครับแล้วก็ตอนนี้เริ่มจะทยอยออกจนไปถึงประมาณสิ้นเดือนสิงหาคมตรงนี้นะครับซึ่งในกระบวนการผลิตลำไยของเรานะครับแล้วก็ส่งสู่ตลาดมาตรฐานสำคัญนะครับวันนี้เราได้มาตรวจสอบแล้วก็รับรองมาตรฐานของเครื่องคัดลำไยรูปร่วงนะครับก็คือลำไยที่ร่วงเป็นลูกๆเนี่ยเพื่อจะได้คัดไซส์คัดเกรดจากเกรด AA A B C นะครับเพื่อให้ได้มาตรฐานของเครื่องคัดลำไยครับอันนี้ก็จะเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับรวมทั้งคุ้มครองเกษตรกรผู้ส่งขายผลผลิตนะครับจะได้ราคาที่เป็นธรรมนะครับอันนี้ก็มาได้ตรวจสอบดูซึ่งวันนี้มาที่โรงงานเลยนะครับในการผลิตเครื่องคัดแยกลำไยซึ่งก็เป็นไปตามมาตรฐานนะครับแล้วก็เราได้มีการตั้งคณะทำงานตั้งทีมงานนะครับที่จะออกไปตรวจสอบเครื่องคัดแยกลำไยตามอำเภอต่างๆทั้ง25อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งตอนนี้ได้เริ่มทยอยที่จะไปตรวจสอบนะครับเพื่อให้เครื่องคัดลำไยในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง25อำเภอเนี่ยได้มาตรฐานครับแรกเริ่มนี่ก็จะทยอยไปพื้นที่ที่มีปริมาณผลผลิตลำไยมากๆก่อนครับก็ท่านรองครับอย่างวันนี้ที่เรามาตรวจสอบเครื่องช่างคัดลำไยนะครับแล้วคุณผู้ชมจะมั่นใจได้ไงว่าเครื่องนี้จะไม่ผ่านการแก้ไขหรือจะทำอะไรกับลำไยได้นะครับ1เราตรวจสอบให้ได้มาตรฐานก่อน2เรามีการรับรองนะครับมีฉลากรับรองซึ่งติดอยู่ที่เครื่อง3เรามีตัวล็อกที่ใช้ตาสัญลักษณ์ของกรมการค้าภายในล็อกไว้ที่เครื่องเลยนะครับถ้าหากว่าตัวล็อกเนี่ยมีการถอดมีการแก้ไขเนี่ยเราจะรู้เลยนะครับว่าเครื่องนี้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขซึ่งอันนี้ถือว่าไม่ได้มาตรฐานก็ฝากไปถึงพี่น้องเกษตรกรนะครับเวลาขายให้ดูที่1ใบรับสลากรับรองนะครับ2เรื่องของตัวล็อกที่เครื่องนะครับถ้า2ตัวนี้มีอยู่ก็แสดงว่าเครื่องนี้ได้มาตรฐานอยู่ครับแล้วเราก็จะหมั่นตรวจสอบทุกปีครับโอเค